这样。OK。ติดมาให้เมย์ฟังเอาสิ欢迎大家收看开心学汉语直播视频第449集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้ป๊อปปี้ยังเราชื่อกับยังไม่ฟังค่ะยังไม่ฟังเราชื่อก็มีคำศัพท์และประโยคดีๆจะมาสอนพวกเรานะคะวันนี้นะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเวลาที่เราไม่สบายจะไปหาหมอเนี่ยเราจะสื่อสารกับคุณหมอคนจีนยังไงหรือเวลาถ้าเกิดว่าเพื่อนชาวจีนของเรานักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะป่วยนะคะหรืออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่แล้วเราต้องพาเขาไปที่โรงพยาบาลเราจะเรียกว่าช่วยเขาอะในการแปลภาษาน้องจะต้องช่วยเขาพูดอะไรบ้างนะคะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นคำศัพท์หลักๆเลยเป็นคีย์เวิร์ดซึ่งเราจะบอกว่าต้องเรียนพลาดไม่ได้สำหรับรายนี้จริงๆแล้วคุณหมอนะคะใครที่เป็นคุณหมอเนี่ยนะคะหรือพยาบาลเนี่ยมาดูรายนี้ก็จะดีมากนะคะอย่างน้อยก็ช่วยสื่อในการสื่อสารได้ไม่มากก็น้อยให้สะดวกขึ้นนะคะพร้อมแล้วเราก็เรียนเลยดีกว่าไหมอย่าลืมนะคะเรียนฟรีนะคะแต่เราเก็บค่าหน่วยกิจนะคะก็คือค่าหน่วยกิจของเราคือเตียนจานซ่งด้าไอ้ให้อยู่เฟินฉางนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันไปนะคะเป็นการจ่ายค่าหน่วยกิจเป็นการให้กำลังใจกับพวกเรานะคะกับป๊อปปี้ยังเชื่อเหรอเมย์ฟังเราเชื่อให้เราที่重要呢你分享了以后你可以随时看想什么时候看就什么时候看想什么时候复习就什么时候复习นะคะเขาจะได้ทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหมพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะได้หกส่งมานะเมย์ฟังเราเชื่อจุดไม่ห่างแล้วมั้ยห่างละห่างละนะคะวันนี้ก็เตรียมอะไรมาเยอะมากแชร์หรือยังเมย์ฟังเราเชื่อแชร์หรือยังจ๊ะเมย์ฟังเราเชื่อก็แชร์分享是吗分享直接分享分享ไปที่เราซื้ออยากจะไปเลยนะก็แบบไป自己的脸书上也可以你可以分享到自己的哪里啊你自己的在哪儿啊哪里我看找我的名字对你就发到你自己的可以吗要不发贴发贴哦对就可以了 OK ชัดแล้วค่ะชัดแล้วนะไอ้หวันนี่ฮาวนะคะริ้วๆๆมากันเพียบเลยนะคะหวอเหินฮาวค่ะคนข้างหลังใครครับอันโอชินี่ฮาว后面的是谁呀来你自我介绍一下你好我是杨杨老师的亲妹妹ชินเม่เม่แปลว่าน้องสาวเม่เม่คือน้องสาวชินเม่เม่ก็แบบเป็นน้องสาวแท้ๆของป๊อปปี้หยางหลับซื้อเลยนะคะ最近他就是这段时间回泰国回曼谷休息看父母นะคะช่วงนี้คือกลับมาที่ประเทศไทยนะคะมาที่กรุงเทพเนาะก็มาพักผ่อนหลายชิวๆแล้วก็หลายคันฟู่หมูมาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ใต้เป๋าๆหลายจะซื้อหลายเรื่องชื่อชินชีเนาะใช่ค่ะพาลูกๆมารู้จักญาติญาติกันหน่อยนะคะโอเคมา200กว่าแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะน้องบิวสวัสดีค่ะโชว์สวัสดีค่ะแพรพับพลอยนี่ค่ะอู้มีหลายคนที่แบบเป็นชินหงเฉวเป็นเพื่อนใหม่เป็นนักเรียนใหม่นะคะของเราเนาะหวานหญิงอ่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะเอาปกติเนี่ยถ้าสมมติเมืองไทยเนี่ยใจไทยกว่าในอีเวนหรือวันนี้ต่ออีเวนหรือห้องเชน就是先那个挂号吗先挂号对挂号就是ลงทะเบียนนะคะภาษาคือแบบที่เราไปรีจิสเตอร์บอกเขาก่อนว่าจะไปแผนกไหนไปแผนกไหนแจ้งชื่อก่อนนะพูดง่ายทำประวัติก่อนนะคะคนจีนจะใช้คำว่ากว่าห้าวกว่าไหนกว่าที่แปลว่าแขวน
เช่าคือหมายเลขแม่งกลัวเฮาคือแขวนหมายเลขคือสมัยก่อนอ่ะคือใช้เป็นเบอร์อย่างเรียกเป็นเบอร์มันก็จะแขวนอยู่หน้าห้องหมอไงก็จะเรียกเบอร์1อีเฮาเนี่ยอ้อยเฮาใส่เข้าไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะเรียกเป็นชื่อนามสกุลกันแต่ว่าคำศัพท์เนี้ยมันใช้มาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วก็ยังคงใช้แบบนี้มานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยไปถึงโรงพยาบาลเราจะต้องไปแจ้งนะคะรีจิสเตอร์ไปลงทะเบียนเพื่อทำประวัติก่อนเนี่ยเราใช้คำว่ากัวเฮาค่ะจะไหนอีเปี้ยกัวเฮาค่ะ很好大家你跟我们说了没有还没有是吗有没有不打不打没卡来挂号对挂号แปลว่าลงทะเบียนนะคะอันนี้ไปลงทะเบียนแบบในเทศประชุมอะไรอย่างนี้ได้มั้ยไม่ได้ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ได้นะโดยเฉพาะอันนี้ใส่ลงทะเบียนโดยเฉพาะใช่นะคะเนาะไม่ได้นะไปลงทะเบียนแบบหน้างานหรือว่าคอนเสิร์ตหรือว่าประชุมรับบัตรไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคือในโรงพยาบาลนะจ๊ะเดี๋ยวไปปล่อยไก่นะไม่ได้นะอ่ะคราวนี้พอไปปุ๊บเราจะไปเจอผู้ชื่อก่อนผู้ชื่อคือพยาบาลถ้าเป็นอีเชิงหรือไต้ฝูจะเป็นคุณหมอนะแล้วผู้ชื่อเป็นนางพยาบาลก็มักจะแบบถามว่าแบบไม่สบายตรงไหนอะอะไรอย่างเงี้ยนะรู้ไหมเขาว่าไม่สบายตรงไหนพูดยังไงเดี๋ยวเมย์ฟังเราจะมาเฉลยนะเขาบอกว่าประโยคนี้ต้องเป็นนะเพราะว่าเอกสารเขาอยู่ที่เมืองจีนตลอดเลยนะคะเป็น10ปีแล้วเนี่ยเขาก็จะแบบมีพาลูกไปโรงพยาบาลใช่ไหมเวลาลูกไม่สบายจะไปตัวเองไม่สบายไม่ไปแต่ลูกไม่สบายก็จะพาไต้ชีเย่นไต้ชีอีเย่นคือพาไปโรงพยาบาลไม่ประโยคเนี้ยเป็นประโยคที่ต้องรู้เลยเพราะว่าเขาจะถามเราว่าคุณไม่สบายที่ไหนแล้วเรารู้ไหมว่าอะไรคุณไม่สบายตรงไหนคุณไม่สบายตรงไหนเป็นอะไรมาหรอคะประโยคเนี้ยได้ไหมไหนตอบมาสิลองดูซิมีมีคนตอบตอบว่าอะไรคะ你哪不舒服可以吗美芳老师可以对吗还有不舒服关啊对啊你哪不舒服你哪不舒服哎刚才问问你哪不舒服ที่แปลว่าคุณไม่สบายที่ไหนคำว่า你แปลว่าอะไรคะคุณค่ะ你ก็คือคุณหรือเธอ哪ก็คือไหนตรงไหนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยไหนตรงไหนที่ถ้าพูดหนอร์แบบนี้ไม่ได้ทำไงดีอ่ะก็หนาหลีหนาหลีไม่ได้ใช่หนาหลีถ้าเกิดแบบหนอร์แบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ต้องแบบโหเสียใจฉันไม่เรียนภาษาจีนแล้วยากพอจบไลน์นี้ไปบอกภาษาจีนยากยากของหนอร์เนี่ยหนอร์อะไรของเขาสองคนก็ไม่รู้อ่ะไม่ได้เลยไม่ใช่ไม่จริงมันไม่ได้ยากหนอร์ไม่ได้หนูก็พูดว่าหนาหลีนะคะนี่นะลี่ผู้ชูฟูแล้วพูดกันเขาพูดกันใช่นี่นะลี่ผู้ชูแบบก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะใช่ได้ใช่ได้เนาะแล้วคำว่าชูฟูแปลว่าอะไรคะสบายค่ะสบายแล้วถ้าผู้ชูฟูก็จะเป็นไม่สบายนี่หนาวผู้ชูฟูคุณไม่สบายตรงไหนคะประมาณนี้นะคะใช่เพราะเนี่ยประโยคแรกที่เราจะได้ยินจะมีอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบแรกก็คือ你哪不舒服第二种是你哪里不舒服 OK 很好เก่งมากนะคะคราวนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะไปพยาบาลนะผู้ชื่ออีบันโดเชนเขาเรียกว่าหยางถี่วันอ๋อใช่ค่ะไม่รู้ที่จีนเหมือนกันหรือเปล่าก็เหมือนกันนะคะเซียนหยางถี่วันใช่มั้ยใช่ค่ะแต่大家知道先量体温的意思吗量体温คืออะไรคะไหนลองดูสิคะแปลว่าอะไรหยางถี่เวินจะแปลว่าอะไรเอ่ยหยางถี่เวินนะคะเริ่มจากคำว่าเหลียงเหลียงเป็นคำกริยานะคะแปลว่าวัดวัดไหนวัดไหนวัดไปวัดก่อนไปวัดก่อนค่ะผู้สมัครไปวัดก่อนไม่ใช่พระแต่ว่าไปไหว้พระนะคะถ้าวัดที่ไหว้พระอันนั้นเรียกว่าอะไรคะไม่ฟังหรอชื่อชื่อเมี่ยวค่ะชื่อเมี่ยวนะถ้าวัดที่ไปไหว้พระเรียกว่าชื่อเมี่ยวนะแต่อันนี้คือวัดที่เป็นคำกริยาเราจะเรียกว่าเหลียงค่ะเหลียงนะคะแล้วก็ถี่เวินเนี่ยคือถ้าเวินเฉยๆมาจากคำว่าเวินตู้ที่แปลว่าอุณหภูมิแต่อันนี้คือถี่มีคำว่าถี่ก็คือมาจากคำว่าเช่นถี่ที่แปลว่าร่างกายและเมื่อนำมารวมถี่เวินก็คืออุณหภูมิของร่างกายใช่และเมื่อรวมกันก็เป็นหยางเหลียงถี่เวินค่ะนะคือวัดไปวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนว่าเป็นไข้หรือว่าไม่มีไข้ค่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกคือเมืองไทยจะให้เหลียงถี่เวินแล้วพอเหลียงถี่เวินปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาเหลียงตรงนี้ต่อเนี่ย
มัดซะแน่นเลยนะคะซะแน่นเลยนะคะที่แขนน่ะอันนั้นเรียกว่าวัดความดันใช่ไหมใช่ค่ะความดันวัดความดันรู้ไหมเรียกว่าอะไรอ่ะวัดความดันแต่ตอนนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวัดคืออะไรใช่ไหมเหลียงอะไรคะใช้คำว่าเหลียงเหมือนกับเมื่อกี้เหลียงคำนี้เหลียงสมณะเหลียงสมณะความดันโลหิตไงความดันโลหิตมันต้องมีคำว่าเลือดนะคะเรียกว่าอะไรเอ่ยมีไหมคะมีใครตอบไหมเอ่ยเหินเจอเน่าแปลว่าอะไรเหินเจอเน่าจะแปลว่าคึกคักมากนะคะมีคนตอบมาแล้วนะคะภาษามนตอบว่าเหลียงเฉยยาถูกต้องค่ะเหลียงเฉยยาเหลียงเฉยยาได้หมดนะคะก็จะหมายถึงการวัดความดันโลหิตก็คือวัดความดันพูดว่าไงนะคะวัดความดันเหลียงเฉยยาค่ะเหลียงเฉยยานะคะหรือว่าจะเป็นเหลียงเฉยยาได้หมดนะคะทั้งสองเสียงนี้นะคะ今天老师那么漂亮那么漂亮对吧ขอบคุณค่ะ谢谢นะคะสวยมากขอบคุณค่ะอ่ะคราวนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยพอนะเขาก็จะเหลียงถี่เวินใช่ไหมอาจจะเหลียงถี่เวินก่อนอาจจะแบบกดที่หูบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เหลียงเชียร์แล้วก็เป็นวันความดันโลหิตหลังจากนั้นก็จะแบบบอกว่าเราเป็นอะไรอ่ะอย่างเช่นที่บ่อยๆเนาะไม่สบายมันจะปวดหัวใช่ไหมโถถึงปวดหัวก็คือโถถึงนะคะปวดหัวเนี่ยก็จะใช้คำว่าโถถึงนะโถถึงแล้วถ้าเป็นคำนี้ล่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราเหลียงถี่เวินคือเราวัดอุณหภูมิร่างกายไปแล้วใช่ไหมเพราะว่าเสร็จเขาก็จะพูดว่าแบบมีไข้หรือไม่มีไข้ประมาณเนี้ยค่ะไอ้คำว่ามีไข้พวกเรารู้หรือเปล่าว่าพูดยังไงมีไข้จะมาชวนจะเล่ามามีไข้ค่ะมีใครตอบไม่เอ่ยโถถึงมีคนตอบมาแล้วโยไม่โยทำไมคะมีไข้กับโยไม่โย知道吗发烧มีคนตอบมาแล้วค่ะ发烧ใช่ค่ะ有没有发烧发烧我有没有发烧呢ใช่ใช่ค่ะนี่ไงแพลวใช่ไหมบอกว่า发烧แล้วก็มีหลิวลี่ลี่สัวเก่า高烧高烧ถ้า发高烧ก็จะอุณหภูมิอยู่ที่38.5 ขึ้นไปที่นู่นนะคะ 38.5 อีกก็บอกว่าอยู่ฟ้าเกาเซาหรือว่าตีเซาถ้าเกิดก็มีไข้เหมือนกันแต่เป็นไข้ต่ำๆก็ฟ้าตีเซาหรือเกาเซาค่ะมันสรุปก็คือถ้าไข้ขึ้นนะคะคือแบบมีไข้แบบนี้จะใช้คำว่าฟ้าเกาฟ้าเซาค่ะฟ้าเซาฟ้าคือ verb เซาก็คือคำนาเป็นกรรมมาลองอ่ะอันนี้เป็นหลีเหอซื้อเหมือนกันนะคะฟาชาวคือไข้ขึ้นถ้าในกรณีที่ไข้ขึ้นสูงเราจะใช้คำว่าฟาเกาชาวนะคะฟาเกาชาวคือไข้ขึ้นสูงและถ้าเป็นไข้แบบต่ำๆนะคะก็จะใช้คำว่าฟาตีชาวใช่ค่ะและถ้าไม่ได้ไข้ขึ้นไม่มีไข้จะพูดคะไม่ฟาเซาถูกต้องไม่ฟาเซาเพราะบางทีอาจจะเป็นอาการเหมือนเช่นท้องเสียอะไรแบบนี้มันก็ไม่ขึ้นนะก็แต่เขาก็จะต้องเหลียงถี่เวินอยู่แล้วแต่เขาก็จะแบบไม่ฟาเซาเจิ้งฉางไม่ฟาเซาก็ปกติปกติก็เจิ้งฉางเจิ้งฉางเจิ้งฉางคือปกติไม่ฟาเซาก็แบบไม่ได้มีไข้อะไรนะคะแต่ถ้ามีไข้ก็ฟาเซาฟาเกาเซาแล้วก็มีฟาตีเซาไข้ต่ำๆนะคะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกเรารู้ไหมว่าคำว่าปวดท้องเนี่ยในภาษาจีนเนี่ยใช้คำว่าอะไรนอกจากปวดหัวโถเถิงแล้วเนี่ยถ้าปวดท้องใช้คำว่าอะไรคะมีไม่เอ่ยหนาลี่เถิงนาปวดใช่ไหมคะเมื่อกี้โถเถิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องได้คำว่าท้องเถิงท้องในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรท้องในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรจะต้องมาท้องท้องว่าไงคะตู้จื่อเถิงขึ้นไหมคะยังมีใครตอบเราตอบไปแล้วมีคนตอบมาแล้วค่ะตู้จื่อเถิงมันจะดีเลย์นิดนึงนี่ไงภูมินใช่ไหมใช่ค่ะตู้จื่อเถิงตอบมาหลายคนภาษาละมันก็ตู้จื่อเถิงตู้จื่อเถิงก็คือโถเถิงสมะสมะเถิงนะคะใช่จื่อเถิงก็คืออวัยวะส่วนนั้นเจ็บหรือปวดนั่นเองนะคะนี่คือตู้จื่อเถิงตู้จื่อเถิงก็ปวดท้องนะคะปวดจื่อท้องถ้าแบบปวดแบบประจำเดือนอะไม่ฟังเราซื้อจะบอกว่าไงอะจิงพงใช่ป่ะใช่ค่ะจิงพงเพราะหลายคนอ่ะสาวๆในเพจเราหลายคนอยู่เมืองจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจแฟนเพจที่เป็นชาวลาวแฟนเพจชาวไทยเนี่ยค่ะที่อยู่เมืองจีนก็จะแบบ
เฮ้ยหนูซื้อแบบหนูปวดท้องเมนอ่ะหนูแบบจะบอกเขาว่ายังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยบางคนต้องกินยาเลยนะอะไรเงี้ยเอาปวดท้องเมนปวดท้องประจำเดือนก็คือจิงท้องคือจิงมาจากคำว่าเย่จิงอ่ะเย่จิงคือเย่ที่แบบว่าเดือนจิงก็แบบอีจิงก็คือมันต้องเกิดทุกเดือนอ่ะมันต้องผ่านแบบเนี้ยทุกเดือนทุกเดือนต้องผ่านมันไปอ่ะเฮ้ยเย่จิงตัวมาก็คือประจำเดือนเนาะเมนพวกนี้เพราะฉะนั้นจิงท้องคือแบบปวดจากการมีประจำเดือนนะคะเนาะแต่ถ้าปวดท้องคือตู้จืดท้องนะคะแล้วคนจีนเนี่ยบางทีก็แบบเขาบอกไปเลยนะปวดกระเพาะเลยก็มีนะปวดท้องก็ไม่รู้ปวดอะไรใช่ไม่รู้ว่าตรงไหนบางทีแบบเขารู้อาการเป็นอะไรว่าปวดท้องเสียหรือว่าปวดท้องแบบกระเพาะแบบอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเลยนะเขาถามโอ้เวทงเวทงเขาพูดแบบนี้เลยนะแต่ภาษาไทยจะไม่ค่อยได้เจอคำนี้แล้วก็จะแบบปวดท้องพอพูดปวดท้องก็จะแบบนึกถึงแบบใส่ปวดกระเพาะเนาะกินแล้วก็จะรู้เองเซนของเราเนาะคนไทยแต่ว่าถ้าคนจีนเนี่ยเขาก็จะบอกไปเลยระบุพิกัดไปเลยว่าเวทงเวทงเพราะบางทีเขาถือว่ากินเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าระบบย่อยเขาไม่ดีท้องอืดท้องเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเวทงใช่เวทงเหยียบไปถึงท้องนี่ใช้ได้เหมือนกันหมดใช้ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมถามมาพอดีเลยถึงกับท่งใช้ต่างกันยังไงใช้ได้สลับกันใช้ได้ค่ะใช้คำไหนก็ได้เพราะคำใครชินกับคำไหนก็พูดได้มันไม่ต่างกันเนาะเพราะจริงๆรากศัพท์ของมันเนี่ยคำว่าถึงท่งคือศัพท์คำเดียวกันเวลาที่เราพูดถึงความเจ็บปวดถึงท่งศัพท์คำนี้คือถึงท่งแล้วเวลาที่เราดึงมันออกมาใช้กับคำอื่นเช่นอวัยวะตัวไหนเจ็บตัวไหนปวดเนี่ยก็คือเอามาแค่ตัวเดียวคือถึงหรือท่งก็ได้เช่นโถถึงก็ได้หรือโถท่งก็ถูกต้องแล้วก็ช่วงฝาโตเจิงเฉี่ยนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็มีอะไรอีกไหมเมื่อกี้เราพูดถึงแบบว่าท้องอืดท้องเฟ้อเหมยบ้าง老师เว่ยส่วนเว่ยจ้างมาเว่ยถึงค่ะเว่ยถึงเมื่อกี้คือเราปวดท้องเจ็บกระเพาะก็จะเว่ยถึงใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้เราเน้นแบบรู้สึกว่าแบบท้องมันอืดนะท้องอืดท้องเฟ้อก็คือเว่ยซวนเว่ยจังคำนี้หลายคนไม่รู้เพราะว่าตำราเรียนส่วนใหญ่จะมีแค่โถถึงฟ้าชาวสั่งซื้อท้องใช่ไหมใช่แล้วก็มีอะไรตู้ซื้อถึงจบแค่นี้เนาะแต่ที่แบบท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยมากนะบางทีเราทานแบบผิดประเภทนะเพราะว่าเรากำลังชื่อจงกัวอย่างเงี้ยอาจจะกินอาหารจีนมันเกินไปมันก็ทำให้ท้องอืดไงคนจีนก็ถึงดื่มน้ำชาอะไรเงี้ยแต่บางทีคนไทยเราสูงว่าไม่ชินกับการดื่มน้ำชาเรากินแต่น้ำหวานน้องก็จะเรียกว่าตกลงท้องอืดท้องเฟ้อจะเรียกว่าอะไรคะเว่ยซวนเว่ยจ้องเว่ยซวนเมื่อวานที่เราซื้อเพิ่งสอนไงที่เมื่อไงเมื่อวานทุกคนพิมพ์มือเลยใช่ไหมหัวโสซวนเราเฉยนี่ก็เป็นเว่ยซวนเว่ยจ้องจ้องเหมือนกันมันแบบบึ้มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเว่ยซวนเว่ยจ้องนะคะนี่พิมพ์มาแล้วหนูชาบอกว่าเว่ยซวนเว่ยจังนะคะป่าวเฟินเฉียงละนะคะนี่หนูชีก็ตอบว่าท้องอืดท้องเฟ้อเว่ยซวนเว่ยจังเขินหาวนะคะส่วนเว่ยท้องก็แบบเนี่ยปวดกระเพาะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะมันจะมีอีกอันนึงที่ก็เป็นบ่อยมากอันนี้คนจีนเป็นบ่อยเวลามาเมืองไทยท้องเสีย แค่กินแตงโมปั่นไปแก้วเดียวก็เสียได้นะคนอื่นไม่เสียคนจีนเสียอย่างเดียวเลยนะท้องเสียลงมาเรียกว่าอะไรท้องเสียก็มีวิธีการพูด2แบบด้วยกันนะเยโยเลนโซชัวฟาฟูเสียอีกก็คือฟูเสียตัวฟูก็คือท้องนั่นเองก็คือตู้จืดนั่นแหละเหมือนกันนะแต่ฟูเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคำดั้งเดิมเป็นภาษาเขียนเรียกชูเมียนอยู่ตู้จืดเนี่ยเป็นภาษาพูดเหมือนเมื่อเราบอกว่าลาตู้จืดใช่อันนี้คือแบบหนึ่งนะคือลาตู้จืดลาว่าดึงเนี่ยท้องมันถูกดึงอ่ะก็คือดึงอะไรทุกอย่างออกมาจากลำไส้หมดเลยหมดท้องเลยอ่ะดึงออกมาหมดท้องลาตู้จืดอันนี้คือท้องเสียหรืออีกแบบหนึ่งนะคะพูดก็ได้แล้วก็เขียนเป็นทางการก็ได้อย่างถ้าหมอเขียนอาการเขาจะว่าฟูเสียใช่ฟูเสียก็คือท้องเสียใช่แล้วก็อย่างถ้าแบบไปซื้อยาเขาจะเขียนยาแก้ท้องเสียเขาจะเขียนว่าอะไรคะหมายความว่าฟูเสียจืดเสียจืดก็คือหยุดนะคะให้มันหยุดการถ่าย
止泻止泻药是吧？然后就是腹泻止泻อะไรพวกนี้ค่ะใช่หน้ากล่องมันจะมีคำว่า腹泻คือแก้ท้องเสียแล้วก็เขาจะเพราะลาตู้ถือสุโขอยู่อ่ะมันเป็นภาษาพูดเหมือนเราพูดบ้านๆพูดกันเองเนาะแต่ว่าถ้าเป็นทางการในโรงพยาบาลคุณหมอพูดหรืออะไรเงี้ยเขาจะว่า腹泻เราต้องรู้ด้วยนะเพราะบางทีหมออาจจะไม่ได้พูดคำว่าลาตู้จืดไงก็เลยไม่เข้าใจไม่ตรงกันสักทีนึงเขาก็อย่างยาที่เมื่อกี้ใหม่ฟังหมอชิบบอกว่ายาแก้ท้องเสียนะคะก็เรียกว่า止泻药止ว่าหยุดจืดหมายความว่า停止啊停止แล้วก็泻ก็มาจากคำว่า腹泻นะคะที่แบบไหลอะนะคะแล้วก็药ว่ายาแก้ท้องเสียก็止泻药นะคะก็ประมาณนี้นะคะเขียนถูกคันคนเขียนถูกท้องเสีย止泻药อ๋อพิมพ์มันเร็วมากเลยค่ะเก่งเหินปังพิมพ์เร็วมากจริงเร็วมากแบบพอยังไงมาหน้าทีอะไรรู้เยอะแยะอ่ะคราวนี้ส่วนที่แบบเจอกันบ่อยๆเนาะอย่างเช่นแบบว่าไม่สบายเป็นหวัดอย่างเงี้ยถ้าเป็นหวัดเนี่ยนะคะพวกเรารู้ไหมว่าภาษาจีนเป็นหวัดเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรตอบได้ไหมลองดูซิลองซิคำง่ายๆนะคะลองตอบดูว่าคำว่าเป็นหวัดเนี่ยในภาษาจีนใช้คำว่าใครคะเป็นหวัดเป็นหวัดนะคะไม่ใช่เป็นไข้อะไรนะคะเป็นหวัดเมื่อกี้เป็นไข้ตอบไปแล้วคือฟาซาวแต่นี่คืออยากได้คำว่าเป็นหวัดเฉยๆตอบมาแล้วค่ะอยู่หลังใช่เหล่าวอลเฟนซือตอบมาว่าการมอด้วยเหรอการมอการมอก็แบบเป็นหวัดเก่งมากการมอชัวร์เชื่อเป็นหวัดงั้นถ้าเป็นคำว่าอย่างคำว่าเนี่ยไม่สบายก็รู้ไหมเมื่อกี้ตอนต้นก็บอกไปแล้วไม่สบายค่ะปู่ใช่ไหมปู่ชูฟูใช่ปู่ชูฟูก็ไม่สบายไม่สบายก็จะมีการเมาแปลว่าเป็นหวัดปู่ชูฟูไม่สบายแล้วถ้าเกิดว่าแบบป่วยอ่ะป่วยใช้คำไหนคะมาดูป่วยมีป่วยด้วยโอ้มีรูปมาให้ด้วยนะการเมาป่วยใช้เชิงอะไรคะเชิง什么เชิง病有没有เชิง病รู้ที่เขาบอกว่าการเมาแปลว่าเป็นหวัดการเมาเหรอการควายชื่อการเมาย่อบ่ะด้วยไปฉันได้ไปฉันได้เป็นประโยชน์很好เชิง病呢เชิง病呢生病是什么生病啦生病ก็จะเป็นแบบรวมๆใช่แบบป่วยอ่ะป่วยที่แบบรวมไม่รู้อาการไหนคือแบบป่วยจะปวดท้องท้องเสียปวดหัวอะไรเนี่ยคือแบบว่า生病นะคะอันนี้พวกเราหาพิมพ์มืองิกกันอยู่หรือเปล่าคะอย่าลืมนะคะวันนี้พิมพ์เก่งมากได้เห็นตัวเซิงเฉือได้หลายคำศัพท์เลยใช่ค่ะที่ไหนใคร我们的直播视频呢不要忘记给我们点个赞送大爱还有分享นะคะเข้ามาดูไลค์นะคะให้กำลังใจนะคะด้วยการคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเนี่ยมาเยอะเลยให้เมื่อกี้คือเงียบมากเพราะทุกคนสำหรับกำลังพิมพ์อยู่นะคะใช่ตั้งใจพิมพ์อยู่ใช่ไหมไทยป่ะหรอไทยป่ะให้อยู่งั้นอย่างเวลาเรากลับมาดูสิฮอลนะคะอีปันจงจวงใช่ไหมอีปันจงจวงจะชื่อ什么นะมีอะไรอย่างเช่นคัดจมูกใช่ไหมอยากรู้คัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอจามแบบเนี้ยเอาไปเลยสี่อันเนี่ยจะพูดว่าอย่างไรบ้างเมื่อกี้มีคำว่าคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอแล้วก็จามสี่สิ่งเนี้ยในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรมีใครได้ใครสามารถตอบมาเป็นอย่างสุดได้บ้างไหมคะมีคนตอบมาว่าตาเพิ่นที่แล้วนี่อยู่ปีที่有鼻涕个来了，还有两个有没有？打喷嚏呗了啊，哈啾打喷嚏呗了，然后还有什么？刚才鼻子堵，搁了。我的孩子说，妈妈我鼻子不通气，妈妈我鼻子不通气。นี่ภาษาเด็กค่ะเด็กเขาแบบว่าเขาก็ยังไม่ได้สอบพวกนี้เขาก็พูดตามว่ามันแบบพูดทงชีหรือปีที่มาแล้วใช่ค่ะหรือปีที่งั้นเราจะเฉลยทีละอันถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าน้ำมูกไหลนะคะอันแรกเอาคัดจมูกก่อนดีกว่าคัดจมูกน้ำมูกไหลอ่ะคัดจมูกเรียกว่าอะไรคะปีใสค่ะปีใสไม่ใช่ปีจตุนะคะ
เขามีศัพท์เฉพาะเขาเรียกคือศัพท์เฉพาะปีไซส์ซึ่งปีก็คือปีจืดอ่ะอีสมาจากคำว่าปีจืดที่ว่าจมูกนั่นแหละส่วนไซเนี่ยหลายๆคนจะเคยได้ยินคำนี้มาจากคำว่าไซเชอร์ใช่ไซเชอร์เนี่ยที่แบบว่าอะไรคะนี่มีแบบรถติดรถติดนะคือที่คนจีนคนไทยเราเรียกว่ารถติดคนจีนก็คือรถเนี่ยมันอุดตันอยู่บนถนนอ่ะค่ะมันไม่เคลื่อนมันไม่สามารถเคลื่อนไปได้คือมันตันนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อใช้กับปีไซคือจมูกอ่ะมันตันอยู่มันลมมันขับเคลื่อนไม่ได้อากาศนะมันก็เรียกว่าปีไซก็คืออะไรนะคัดจมูกคัดจมูก就是鼻塞那么น้ำมูกไหล就是流鼻涕对流鼻涕ซึ่ง鼻就是鼻子นะคะที่นี่คือของเหลวที่ไหลออกมาทางจมูกนั่นเองนะคะคือน้ำมูกนะคะน้ำมูกไหลเหลวปีที่ตัวไหน้ำมูกไหล就是流鼻涕还有刚才我说的เจ็บคอเจ็บคอ就是喉咙疼นะคะ喉咙疼หรือ喉咙痛ได้หมดนะคะและ喉咙สั่งซื้อได้ไหมอ่ะซื้ออะไรคะสั่งซื้อถังเคยมาอ๋อสั่งซื้อถังเนี่ยเคยในหนังสือเรียนชอบเป็นสั่งซื้อถังอ๋อสั่งซื้อถังก็ได้ใช่ใช่คือตำราเรียนที่留学生学的一般都是写那个嗓子痛นะคะก็จะเป็นแบบนี้คือเหมือนกันนะเคยเดี๋ยวหนูไปเจอคำว่าหูหลงหนูถามว่าไอ้หูหลงเจ็บตรงไหนลูกกระเดือกปะไม่ใช่มันยังมีเย็นหอยนะหอยใช่ใช่เขาก็จะยิ่งทางการคือเขาจะเขียนไว้ที่กล่องยาค่ะทีนี้ก็เย็นหอยจ่งเย็นหอยเถิงจ่งก็แบบเย็นมันก็เย็นหอยบวมอะไรอย่างนี้ไงก็จะเจ็บไงคะแต่ง่ายๆนะคะมันจับไว้เจ็บคอจะมีสองแบบด้วยกันอีกก็คือสั่งจื้อเถิง还有另外一个是喉咙疼ด้วยไหนก็ต้องใช้ไปที่ไหนใช้กันนะคะไปที่ไหนเขาก็รู้ก็ฟังออกใช่ใช่สั่งซื้อทงก็ได้อย่างวอร์จูสีกวนโซสั่งซื้อทงนะคะอย่างนี้อาจจะเป็นโหลงทงใช่ไหมได้หมดนะคะอืมเนาะแล้วก็อีกอันนึงเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้มีอะไรฮอตฮัตชิวจามก็คือตาเพนที่ตัวตาเพนที่คือฮัตชิวหรือจามนั่นเองนะคะสรุปนะคะสี่อาการแบบว่าก็คือ常见的症状你感冒的时候常见的症状อาการที่มักพบบ่อย常见คือพบบ่อย症状คืออาการ就是คัดจมูก鼻塞鼻塞คัดจมูกอ่ะเอาใหม่นะคัดจมูก鼻塞น้ำมูกไหล流鼻涕อะไรนะเจ็บคอ嗓子疼จามหายใจใช่ก็จะแบบเจอบ่อยมากสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือไอด้วยมีอาการไอด้วยไอนี่ใช้คำว่าอะไรคะเคอร์โซ่ค่ะเคอร์โซ่ตัวไอเคอร์โซ่ก็คือไอนั่นเองนะคะแต่ถ้าไอแบบไอหนักมากอ่ะเคอร์โซ่ตัวใหญ่เคอร์เคอร์ตัวหันยิ่งจ้องด้วยเคอร์ตัวหันยิ่งให้เคอร์ตัวใหญ่จ้องได้หมดเลยคือเคอร์ตัวเติมบอกผลลัพธ์ไงว่ามันแบบเป็นเคอร์คือแบบมันไอจนเป็นยังไงคะอ๋อหันยิ่งจ้องหันยิ่งจ้องคือสาหัสรุนแรงลี่ให้ก็ร้ายกะเลือกคำใดคำหนึ่งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีสองแบบอันว่าไอหนักมากนะคะไอแบบไอเยอะคนนี้ก็คือเคอร์โซเตอร์เย็นจงหายอยู่ด้วยก็คือเคอร์เตอร์ลี่ให้ใช่เคอร์เตอร์เฮอร์ลี่ให้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเรานะคะต้องนอนโรงพยาบาลล่ะโอ้แต่อาการหนักใช่แบบอาการหนักก็คือเหยียนจงนะเหยียนจงคืออาการหนักเนาะต้องนอนโรงพยาบาลเราก็ใช้คำว่าจู่เยื่อตัวละจู่เยื่อคือต้องนอนโรงพยาบาลเพราะจู่ก็คือพักอาศัยปกติเราจะจู่จิ๋วเตี้ยกันใช่ไหม ถ้าเราไปหลิวโยอ่ะเราก็จะจู่จิ๋วเตี้ยเออหรือบางทีไปเที่ยวแบบนิดๆหน่อยๆมีเพื่อนก็จู่เพิ่งเกี่ยวจ้าพักบ้านเพื่อนแต่ทีนี้เนี่ยถ้าไม่สบายนะคะบ้านเพื่อนก็อยู่ไม่ได้จู่เย็นก็อยู่ไม่ได้ต้องไปจู่เย็นซึ่งเจ้าก็เย็นคือของไหนก็来的医院对是从医院来的医院ที่แปลว่าโรงพยาบาลค่ะเก่งมากนะคะโรงพยาบาลเนาะ
เอ๊ะโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนนี่เขาพูดกันมากยังไงบ้างคะหมายฟังหน่อยสิถ้าโรงพยาบาลรัฐเนี่ยภาษาจีนคือกงลี่อีเยี่ยนค่ะกงลี่อีเยี่ยนนะคะเผื่อคุณหมอคนไหนที่กำลังดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากได้ศัพท์ภาษาจีนว่าเนี่ยฉันทำงานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐนะคะโรงพยาบาลของรัฐบาลก็ใช้คำว่ากงลี่อีเยี่ยนค่ะกงลี่อีเยี่ยนอ๋องั้นถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลก็เป็นกงลี่เฉียวเจ้าใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้โหเก่งเก่งเก่งมากเลยใช่เพราะไอที่แบบเกี่ยวกับของรัฐก็จะกงลี่ใช่ไหมคะกงนี่เหมือนกับว่าเป็นกงกงแบบว่าเป็นแบบคือของคอสาธารณะนี่คือแบบของหลวงอะเนาะของหลวงก่อตั้งด้วยรัฐบาลใช่ไหมกงลี่เฉวียเฉาโรงเรียนรัฐบาลกงลี่อีเว่นก็โรงพยาบาลของรัฐอะไรอย่างเงี้ยงั้นถ้าเป็นของเอกชนล่ะคะก็ชื่อลี่ค่ะซื่อลี่อ๋อซื้อที่แบบหยิบซื้อซื้อหรันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมส่วนตัวนะลี่ก็คือแบบเฉิงลี่นะคะก่อตั้งด้วยแบบของส่วนตัวไงซื่อลี่อีเวนโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนก็จะเป็นซื่อลี่เฉวียเฉาค่ะซื่อลี่เฉวียเฉานั่นเองนะคะโอ้โหสับเลยอ้าวดูสิมาแล้วกงลี่ใช่ไหมพิมพ์เลยพิมพ์เลยกงลี่เฉวียเฉากงลี่อีเวนกงลี่อีเวนซื่อลี่อีเวนใช่ค่ะพิมพ์กันมาไวมากค่ะจู่เยี่ยนมาแล้วน้องแล้วชูเยี่ยนจู่อีเยี่ยนอ๋อใช่ชูเยี่ยนท่านจู่เยี่ยนคือพักโรงพยาบาลคือแอดมิดนะคะนอนที่โรงพยาบาลนั้นแต่ว่าแบบออกจากโรงพยาบาลได้แล้วก็เคยชูเยี่ยนเหรอมิ้งเทียนเคยชูเยี่ยนแล้วพรุ่งนี้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะคือชูเยี่ยนให้โยนิ่งว่าอีกเกินแบบถ้าเกิดว่าเราแบบก็คือ严重病的严重แบบอาการสาหัสแบบเนี้ยก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าเจาะเลือดเจาะเลือดตรวจไอ้คำว่าเจาะเลือดเนี่ยก็คืออะไรคะเมย์มาร์ช抽血ค่ะ抽血抽ก็คือเหมือนเคยได้ยินไหม抽烟ใครเรียนท่านหยิบเข้าเฉิงหมดแล้วก็เจอแล้ว抽烟ที่ว่าสูบบุหรี่คือ抽นี่คือการดูดขึ้นมาเนี่ยนี่คือ抽ก็คือเจาะคือต้องดูดเลือดขึ้นมาแล้วก็เมื่อกี้คือ血นะ血血ได้หมดนะ抽血ก็เจาะเลือดโชเช่ก็เจาะเลือดเหมือนกันเพราะอักษรในตัวนี้อ่านได้2เสียงคือเสีย X I E เสียง3หรือ X U U E เสียงที่4ได้หมดเลยนะคะมันเจาะเลือดเรียกว่าโชเช่โอเคเจาะเลือดนะคะยังค้างไหมมาแล้วมาแล้วโชว์เสียงมีคนเขียนแล้วมีคนมาฮ่าฮ่าฮ่าด้วยใช่นี่ถ้าเจาะเลือดนี่เราจู้เยี่ยนถ้าจู้เยี่ยนส่วนใหญ่จะต้องให้น้ำเกลือใช่ต้องให้น้ำเกลือไม่บ้างไม่บ้างเราจะให้น้ำเกลือจะมาช่วยซูเย่ค่ะซูก็มีหลายคำเหมือนกันก็ซูเย่ก็เป็นภาษาที่หมอใช้ทางการหน่อยนะก็คือซูเย่ซูเย่นะเย่ก็คือแบบของเหลวไงเติมของเหลวสู่ร่างกายเราคือให้น้ำเกลือนะคะเก๋หลายคนคนไทยชอบพูดเงี้ยเวลานักเรียนมาเราซื้อเก๋เย็นสุ่ยเก๋เย็นสุ่ยเก๋เย็นสุ่ยตรงๆให้น้ำเกลือแต่แบบไม่ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยได้ยินนะงงแต่ก็เข้าใจนะการนักเรียนไทยเนี่ยน่าจะได้ยินกันเยอะอะแบบหนูก็เอาตัวรอดอ่ะก็ไม่รู้ใจแต่ก็ต้องเชื่อว่าคนจีนก็เข้าใจชื่อเย็นสิถ้าแต่ถ้าพูดคำคนจีนหนึ่งเช่นแบบขอกินน้ำเกลือเนี่ยชื่อเย็นกินน้ำเกลือที่ทะเลปะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเขามีคำเฉพาะก็ต้องแบบต้องจำนิดนึงนะคะเมื่อกี้พัดจมูกตัดเดียวจนตัดเดียวจนเนี่ยเคยเพราะมันต้องเดียวชาหลายเนี่ยแบบเป็นแขวนเอาไว้ไงน้ำเกลือเป็นสายอ่ะเดียวก็ให้ยาทางสายไงใช่ใช่ตาเตี้ยวเจินก็ใช้ตาตาเตียนตีอะไรเงี้ยก็ใช้เรียกหลายอย่างตาตีตาเตียนตีตาตีรถเรียกรถเลยเรียกแท็กซี่เลยวะตาตีเลยตาตีตาเตียนตีตาเตี้ยวเจินอะไรเงี้ยก็งั้นสรุปก็คือหลักๆที่เราจะเจอกันนะคะเกี่ยวกับการเรียกไม่ใช่เรียกรถแท็กซี่ตาตีตาไม่ใช่ตาตีก็จะถึงแดงเติมเตียนก็ไม่ได้นะไม่ใช่หัวย่อตาตีหลายเดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวเรียกให้เลยตีชูสิงเลยนะคะสรุปก็คือให้น้ำเกลือนะคะแบบทางการเลยนะคืออันนี้ใช้บ่อยมากคือชูเย่นะคะพิมพ์มาเลยนะชูเย่ไหนดูซิพิมพ์มาอย่างชูเย่โอเคชูตัวไหนหญิงชู的ชู哎对吧ตัวนั้นเลยนี่เนี่ย
เนี่ยเราซื้อส่งไปแล้วอ๋อไม่ฟังเสียงมาใช่ยังไม่ฟังส่งไปแล้วนะคะใช่ไหมคะซูเย่ซูเย่的就是银书的书ที่มีเชอร์左边是车子对吗เออน่ะซูเย่ก็คือเป็นให้น้ำเกลือแล้วก็จะมีตาเตี่ยนดีนะคะก็คือให้น้ำเกลือเตี่ยนที่แบบเป็นทีละหยดไงเพราะน้ำเกลือก็ค่อยๆหยดหรือให้ยาก็แล้วแต่ผ่านสายเนี่ยก็จะเป็นหยดตาเตี่ยนดีให้ยอลิงไว้ก็ชื่อ打吊针打吊针นะคะ针ที่ว่าเข็มนะคะสรุปมาเลยจ้า吊针ด้วย很好โอ้โหแบบวันนี้คำศัพท์สุดยอดนะ เป็นคำศัพท์ที่เน้นๆคือถ้าเกิดได้ไปโรงพยาบาลแล้วต้องเห็นอาการอะไรพวกนี้เราก็จะนึกอ๋ออันเนี้ยเขากำลังให้น้ำเกลืออยู่ก็นึกออกว่าถ้ามันใจตาตีตาเตี่ยนตีตาเตี้ยวเจินจังเลยสูเย่อะไรใช่ไหมคะไม่สบายนะคะก็จะไปกว่าเฮาก่อนเลยง่ะใช่คือไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องนึกถึงคำพวกนี้ได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์เนี้ยคลิปนี้คือแบบต้องดูหลายๆรอบเพราะว่าสับเยอะมากแล้วก็ประโยคแบบดีๆเยอะมากเลยนะเพราะว่าแบบใช้ได้จริงๆเพราะว่าสิ่งที่เอามาสอนในวันนี้คือคำและประโยคที่หลายๆคนเนี่ยถามเข้ามาแล้วป๊อปปี้อยากเอาซื้อเนี่ยรวบรวมมาเลยแล้วก็แบบไม่ฟังซื้อเนี่ยเจิ้งหอกัวไหลนะคะมาพอดีเลยก็แบบมาแบ่งปันความรู้ใช่มาแบ่งปันความรู้ให้กันมาช่วยกันเลยนะคะว่าเพราะคำพวกนี้ได้ใช้แน่นอนทุกคนเราเนี่ยแบบยังไงก็ต้องมีวันนึงที่อาจจะต้องไปโรงพยาบาลหรือไม่ใช่เราไปเนาะเราแข็งแรงเพื่อนเจ๊คังแต่ว่าเพื่อนเนี่ยจะได้ช่วยเขาได้ใช่ก็มีฉุกเฉินน่ะเราเพื่อนยิ่งฉุกเฉินนี่คนต่างประเทศยิ่งพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องเลยนะเราจะได้แบบเราไม่ได้เกิดกับตัวเราไงเราแบบไม่ได้ตื่นคงไม่ตื่นเต้นเท่าเขาใช่ไหมเราก็จะแบบว่าช่วยเหลือเขาได้นะคะแปลอะไรอย่างเงี้ยช่วยในเบื้องต้นได้เนาะยังไม่ฟังจริงเคยบอกว่ามีเพื่อนคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็โดนแมวกัดอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันได้ช่วยแปลให้หน่อยอยู่อะไรกันอย่างเงี้ยเราอย่างน้อยช่วยเขาเบื้องต้นได้นะอะไรแบบนี้นะคะพูดได้แล้วอ่านไม่ออกพูดได้แล้วอ่านไม่ออกไม่ฟังหรอซื้อถ้าพูดได้แล้วอ่านไม่ออกทำไงเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ยอย่างงี้ต้องก็เรื่องอ่านนะคะก็ต้องอ่านไปค่ะฝึกมองดูตัวหนังสือแล้วก็แนะนำเรื่องนี้ค่ะแนะนำคอร์สนี้เลยใช่มั้ยใช่ๆอ่านเพิ่นพูดถึงก็ต้องมีต้องคอยดูอ่านแล้วก็เวลาเราพูดได้ก็แสดงว่าเสียงเราได้แล้วใช่มั้ยคะการออกเสียงการนึกเรื่องของเสียงได้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของตัวหนังสือเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องดูตัวหนังสือก็จำเป็นนะคะก็ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้อะค่ะมันต้องอ่านบ่อยๆถ้าเราอยากจะอ่านออกเราต้องมองมันบ่อยๆเหมือนถ้าเราอยากรู้จักคนนึงเราอยากจะจำเขาได้อะเราต้องทำยังไงเราก็ต้องมองเขาบ่อยๆแล้วถึงจะจำอ๋อคนนี้เป็นอย่างนี้นะคะเห็นรอยเม็ดสิบเป็นพันลิ้นก็จะรู้อ๋อคนคือคนนี้นั่นแหละเราถึงจะจำคนคนนั้นอ่านและเขียนนะคะเขียนไปด้วยอ่านและเขียนไปด้วยจะยิ่งจำแม่นนะนอกจากมันเป็นอ่านได้แล้วยังพูดได้ด้วยใช่เนาะคือเรื่องของภาษาเนี่ยมันเป็นของการฝึกบ่อยๆเทคนิคง่ายๆความจริงแล้วค่ะก็ฟังบ่อยๆพูดบ่อยๆอ่านบ่อยๆดูบ่อยๆใช่เขียนบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากนะคะเก่งนะคะแบบเร็วๆนะคะเราซื้อแนะนำคอร์สออนไลน์เนี่ยคอร์สที่เมย์ฟังเราซื้อบอกเลยแนะนำพวกเราคือคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนซึ่งอันเนี้ยเล่มเนี้ยนะคะไม่ขายจะแถมให้จะเป็นการมอบให้กับพวกเราสำหรับคนที่ลงคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนมันจะได้ทุกทักษะครบไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ประโยคที่ใช้นะคะแล้วก็มีไวยากรณ์และที่สำคัญอย่างที่บอกบางทีพูดอย่างเดียวไม่ได้เราไปโรงพยาบาลเนี่ยบางทีแบบต้องอ่านป้ายไปขึ้นรถไฟฟ้าลงรถไฟฟ้าใช่ไหมคะเราต้องอ่านออกบ้างซึ่งคำพวกเนี้ยมันเป็นคำพื้นฐานที่ควรรู้อยู่แล้วในป้ายในชีวิตประจำวันแบบคำแบบมาจากหูเวิร์นอะไรแบบนี้มันก็เป็นคำที่ใช้บ่อยแม่เนี่ยคอร์สฟังพูดอ่านเขียนอะมันจะมีคำศัพท์เหล่านี้และที่สำคัญเขาสอนตั้งแต่เราซื้ออะป๊อปปี้อยากสอนตั้งแต่ลำดับขีดว่าลำดับการเขียนเป็นยังไงลำดับเขียนนี่สำคัญนะเพราะภาษาจีนเนี่ยตัวอักษรจีนเยอะใช่แล้วบางทียิ่งเรียนมันก็ยิ่งเยอะยิ่งเรียนตัวขีดมันก็ยิ่งเยอะแล้วมันจะเริ่มจากตรงไหนก่อนมันต้องมีหลักก่อนเพราะถ้าเราไม่มีหลักรอบนี้เราเจอแบบนี้เราเขียนอันนี้ก่อนอีกรอบนึงเราเขียนอันนี้ก่อนมันก็มั่วไปหมดมันก็ต้องมีสเต็ป1 2 3 4นะคะอันนี้คืออันนึงและอีกอันนึงของความสำคัญในการเรียนเขียนให้ถูกต้องของคอร์สนี้ก็คือ
เราเรียกว่าภาษาจีนมันมีปู้โฉอ๋อใช่ค่ะใช่ตัวอักษรจีนมันสามารถบอกความหมายเราได้แต่หลายคนไม่รู้หลายคนไม่รู้ว่าแบบเขียนว่าเขียนวาดรูปไปไม่นะตัวอักษรจีนส่วนใหญ่มันจะมีแบบส่วนความบอกความหมายเกี่ยวข้องกับอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดมีตัวนี้มาซ้ํามันต้องอาจจะต้องเกี่ยวกับมือหรือเกี่ยวกับกิริยาที่เกี่ยวกับมือหรือเกี่ยวกับตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหรือเกี่ยวกับการพูดใช่ไหมมันต้องเกี่ยวกับปากหรือเกี่ยวกับการพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยใช่มันจะบอกความหมายนะคะแล้วเวลาที่เราไปเจออักษรตัวไหนก็แล้วแต่ที่มีตัวนี้เราจะอ๋อมันต้องเกี่ยวกับความหมายนี้แน่ๆเลยเห็นไหมแล้วเราจะจำได้เราจะไม่ต้องแบบเวลาเราเขียนเราก็จะแบบไอ้ฝั่งนี้เราเขียนได้แล้วเพราะเรารู้แล้วต้องเกี่ยวกับมืออันนี้ต้องเกี่ยวกับคนอันนี้ต้องเกี่ยวกับขาอะไรแบบเนี้ยต้นไม้อะไรเงี้ยแล้วอีกฝั่งนึงเราค่อยมาบางทีฝั่งนึงเกี่ยวกับเสียงนะบอกเสียงใช่อีกฝั่งนึงก็บอกเสียงแบบประมาณเนี้ยมันต้องออกเสียงแนวๆเนี้ยละค่ะและนี่แหละค่ะคือเทคนิคในการจำคำศัพท์ภาษาจีนใครที่เตรียมตัวสอบ HSK หรือไปเรียนต่อเมืองจีนเนี่ยจะถามเข้ามาเยอะมากว่าเราซื้อมีเทคนิคยังไงที่จะทำให้จำตัวหนังสือจีนได้ก็เนี่ยแหละค่ะอยู่ในคอร์สนี้เพราะว่าพวกการเขียนมันไม่ใช่แบบมาพูดแบบชั่วโมงนึงจบแล้วหนูก็จะได้เลยมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าตัวจีนอ่ะโหมีประวัติความเป็นมามาตั้งหลายพันปีสอนชั่วโมงเดียวหมดโอ้โหวัฒนธรรมเขา มันต้องค่อยๆซึมซับไปทีละนิดค่อยๆเพิ่มสเต็ปความยากไปเรื่อยๆต้องเรียนจากเตี่ยเหิงซู่เพียหน้าทีก่อนนะคะลำดับขีดอาจจะเขียนยังไงซ้ายไปขวาบนลงล่างนอกไปในเวลามารวมตัวกันเป็นยังไงหลักการเขียนก็จะแบบอย่างข้างบนเล็กข้างล่างใหญ่ตัวเท่าไหมเท่าที่โถมันไม่ใช่แบบโหล่อหัวไปครึ่งแล้วข้างล่างไม่มีที่มันมีนะไม่มีมันถึงมีช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็แบ่งข้างในสี่เหลี่ยมเป็นตัวกากบาทอีกทีนึงเวลาคัดอักษรจีนมันถึงเป็นกล่องสี่เหลี่ยมก่อนใช่ไหมเป็นตารางเพราะเราต้องแบบระบุพิกัดเนี่ยว่าถ้าเกิดเราเจอส่วนประกอบตัวนี้มันต้องอยู่ระดับไหนของช่องอันนี้อยู่ระดับไหนของช่องช่วงแรกมันจะไปช้าๆก่อนเหมือนเบบี้เรียนนะต้องเด็กๆก็คือไปช้าๆก่อนแต่เมื่อเราคล่องเราจะเขาเรียกว่ากะระดับอะเนาะว่ามันจะต้องใหญ่เล็กขนาดไหนและถ้าเรารู้แล้วเราฝึกเรื่อยๆตั้งแต่ต้นอะทำมันตั้งแต่ต้นเลยเรียนแบบเบสิกดีตั้งแต่ต้นอะพอหลังๆเราจะคล่องมากเร็วเจอตัวไหนก็รู้อะค่ะว่ามันต้องเริ่มเขียนอะไรยังไงก่อนแล้วก็จะจำได้เร็วขึ้นด้วยแล้วก็จะจำได้เร็วขึ้นด้วยค่ะค่ะก็แนะนำเนาะใครหลายๆคนที่อยากแบบเอ้ยฉันจะต้องเรียนภาษาจีนให้เก่งให้ได้แล้วก็สื่อสารให้ได้แล้วถ้าเกิดใครเน้นว่าจะไปสอบด้วยสอบเรียนต่ออย่างเงี้ยเรียนมหาลัยที่เมืองจีนหรือว่าไปสอบชิงทุนสอบแพทหรือเงี้ยเด็กๆที่ต้องการเตรียมพร้อมเนี่ยนะคะก็แนะนำคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนรีเวล 1-3 นะคะจบเล่มนี้ก็สามารถที่ไปสอบ HSK ระดับ 1-3 ได้นะคะเป็นภาษาจีนระดับต้น3คอร์สจบระดับต้นคอร์สละ 4,000 บาทนะคะคุ้มใช่คอร์สละ 4,000 บาทแต่ว่าถ้าเกิดบางคนแบบเอ้ยหนูขอลองคอร์สแรกได้ไหมก็ได้ลองคอร์สแรกก่อนแล้วจะติดใจ คอร์สแรกเนี่ย4,000 นะคะใครที่อยู่ในไลฟ์นี้ป๊อปปี้อยากซื้อให้ราคาพิเศษที่ 2,000 บาทเท่านั้นโอ้ค่อยแดงค่อยแดงเฉพาะในไลฟ์นะถ้าตอนนี้ เราสมัครหน้าเพจธรรมดานะคะที่ไปซื้อในช็อปเนี่ยก็จะอยู่ที่ได้หลายเป้าส่วนลด500นะคะ 3,500 เนาะแต่ถ้าในไลฟ์เราซื้อถือว่าทุกคนตั้งใจฟังจนถึงจะจบอ่ะคิดดูเพราะว่าถ้าคนที่เขาไม่เขาก็ไปแล้วเดี๋ยวว่าหนูตั้งใจที่จะเรียนกับป๊อปปี้ยังกับเมย์ฟังหลอดซื้อจริงๆก็สนับสนุนนะคะก็ลด 50% เหลือเพียงแค่2,000 บาทแล้วก็รับหนังสือเล่มนี้ไปได้เลยเป็นเล่มนี้มูลค่า420บาทเราซื้อจัดส่งฟรีให้ อยากให้พวกเราเนี่ยเก่งก็คือเก่งไปเลยบอกแล้วเป้าหมายเราซื้อชัดเจนมากบอกทุกคนแล้วว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าภาษาจีนมันไม่ได้ยากเมย์ฟังซื้อภาษาจีนยากไหมง่ายค่ะง่ายคนที่ตอบว่าภาษาจีนยาก เรียนไม่ได้หรอกคือคนที่เขาเรียนภาษาจีนไม่สำเร็จจริงๆนะใครที่ตอบว่าภาษาจีนเฮ้ยยากอย่าไปเรียนเลยแกฉันอะไรเงี้ยคือว่าเขาแบบก็ไม่เก่งภาษาจีนแต่ถ้าหนูถามคนที่เขาแบบว่าถามว่าเอ้ยภาษาจีนยากไหมเขาบอกเฮ้ยไม่ยากนะลองทำวิธีนู้นสิวิธีเนี้ยใช่มีวิธีใช่ต้องถามคนเก่งหรือคนรู้ถามคุณครูอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกเออไม่เก่งหนูสามารถเรียนได้หนูลองใช้วิธีมันจะมีวิธีของมันอยู่ซึ่งวิธีเหล่านี้หนูมาถามเลยดีกว่าพอหนูได้หนูรู้หนูแล้วหนูก็ไปทำเลยถ้าหนูไปถามคนที่
เขาก็ยังพูดไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์เหมือนคนที่ไม่รู้คุยกับคนที่ไม่รู้มันก็คือไม่รู้ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพวกเราอยากจะเรียนแล้วซึ่งแนะนำให้คุยกับเพื่อนๆหรือคุณครูที่เขาเป็นภาษาจีนเขาจะมีวิธีการเรียนให้กับพวกเราเขาจะมีเทคนิคการเรียนให้กับพวกเราและจะทำให้เราเนี่ยเก่งได้เขาใช่ใช่เขาก็จะมีบอกทางลัดให้อ่ะไม่ต้องไปหาเองไม่ต้องหาเองที่สเปซสปาเราก็ไม่เสร็จสักทีหนึ่งเนาะโอเคก็คอร์สนี้แนะนำเลยนะคะส่วนอีกอันนึงคือหลายๆคนเนี่ยเขาจะถามบ๊อบบี้อยากซื้อเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารนะคะการสื่อสารเนี่ยไหนลองซิเหมยฟังเราซื้อทดสอบเหมยฟังเราซื้อเขาไม่ได้อยู่ไทยนานเจียวหลิวเหรอคะไม่จะถามเทศกาลอ๋อเกี่ยวกับเทศกาลดูสิเขาจะรู้ไหมนี่นี่อันนี้ไปฟังหลักสูตรจะแปลได้ไหม เดี๋ยวนะหากันนี่คำประโยคนี้จ้ะไม่ใช่ประโยคไม่โยคเทศกาลนี้รู้ไหมเดี๋ยวหากันเฉาเซียเฉาเซียเจ๋อคนจริงบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันคนจริงคนโดนเฉียพวกเราพวกเจ๋อเล่นมันด้วยเฉียยื้อมันด้วยฉันของผู้เฉียยื้อทำมันตะปุกว่าอันนี้ภาษาจีนพื้นฐานนะแต่ทองนี่เขาจบโทนะเขายังงงเลยนะจบโทจีนการสอนเลยนะเฉาชาเจียอันนี้เล่นภาษาจีนใช้มิโซอีซี่นะคะงงเลยใช่ไหมมันคือวันเข้าพรรษาอ๋อกูว่าทำไมพวกคนจีนไม่ได้กลัวจะก็เจียยื้อใช่แล้วคนจีนไม่มีแต่ทำไมเล่นนี้มีทำไมเล่นนี้มีเพราะว่าเหมาะกับคนเพราะว่าเราบางทีคนต่างชาติมาเมืองไทยในช่วงเทศกาลนี้ก็เราก็ใช้ได้ไม่ถามอ่ะที่นี่是什么节日น่าตัวเหอะเคยได้ยินคนถามแบบนี้ไหมคนถามแบบนี้จริงๆไม่咯บ๊อบบี้为什么这么多和尚เออ今天是个节日เออที่พอไปวัดเขาเห็นแบบปกติแบบพอเราไปพาเคยพาไปวัดตอนที่วันธรรมดาก็จะพาจะน้อยหน่อยใช่ไหมคะแต่องค์ก็จะแบบท่านก็ไปทำวัดกันอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นแบบคนเยอะมากเป็นวันธรรมดาก็ว่าเออ什么节哦是手下节手下คือ手คือเหมือนกับเรียกว่าไงอ่ะเหมือนจำศีลแบบเนี้ยนะคะรักษาบางอย่างเอาไว้ไม่ออกไปเงี้ยแล้วก็ชาคือชาเทียนช่วงฤดูร้อนคือจริงๆเนี่ยของเราคือฤดูฝนแต่ว่าในเมืองจีนเนี่ยช่วงฤดูฝนของเมืองไทยอ่ะมันจะเป็นช่วงชาเทียนของประเทศจีนก็คือช่วงสามเดือนเนี้ยช่วงตอนเนี้ยเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศจีนซึ่งชาเทียนก็เรียกเฉาชาไงช่วงฤดูร้อนไม่ไปไหนเจี๋ยก็คือเจี๋ยฤกก็คือเป็นวันสำคัญวันเทศกาลเรียกของศาสนาพุทธอืมใช่ค่ะนี่เป็นคำเฉพาะใช่เป็นคำเฉพาะต้องรู้ของศาสนาพุทธแล้วพอดีอยู่เมืองไทยใช้ค่ะค่ะเมืองไทยใช้ใช่ควรรู้ถ้าเราไปเมืองจีนโอเคไม่มีปัญหาแต่บางทีแบบเพื่อนคนจีนมาใช่ไหมก็ถามใช่เขาตอบได้มาเที่ยวจีนช่วงนี้พอดีเลยทำไมบางทีก็ใช้ง่ายๆอย่างเงี้ยเฉาเซียเจี๋ย我也不知道是什么啊好不好啊ผมเอ๊ะมันคืออะไรคนจีนยังงงอ่ะ和尚不出门和尚คือพาไม่ออกไปข้างนอกค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ได้ไงบางทีเขาก็ไม่รู้จริงๆนะบางทีเราก็ต้องอธิบายเพิ่มหรืออย่างเช่นอย่างเงี้ยเหมยฟางเราจะมา过几天就是了中秋节อ๋อเทศกาลอะไรคะ中秋节จงชิวเจี๋ยก็คือเนี่ยใกล้จะถึงแล้วจะได้ชิวเย่ปิ่งแล้วจะได้กินของไหว้พระจันทร์เทศกาลวันไหว้พระจันทร์因为จงคือจงอะไรคะคือจงเจี๋ยคือตรงกลางชิวคือชิวเถียนชิวเถียนก็คือฤดูใบไม้ร่วงร่วงใบไม้ร่วงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงกลางของฤดูใบไม้ร่วงนี่ชื่อจริงก็ไม่ได้วันไหว้พระจันทร์นะชื่อจริงคือช่วงกลางของฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคือช่วงจะเป็นต้องเก็บเกี่ยวหรืออะไรแล้วจะเปลี่ยนฤดูแล้วไงก็เรียกจงชิวเจี๋ยซึ่งพอดีเลยช่วงนี้เขาทานยี่ปิกเขาก็เลยเรียกคนไทยก็เรียกวันเทศกาลวันไหว้ไหว้พระจันทร์ใช่ไหมเออเห็นไหมนี่เรื่องนี้ก็มีนะเห็นว่ามีหลายเทศกาลใช่คอร์สนี้ดีมากหรืออย่างเช่นอย่างเงี้ยไม่บ้างเหรอเชฟอืม我帮你们拍照好啊我喜欢我帮你们拍照เงี้ย我是什么我แปลว่าฉันปังแปลว่าช่วยเหลือหนีมันแปลว่าพวกคุณถ่ายเจ้าแปลว่าถ่ายรูปค่ะงั้นประโยคนี้คือฉันช่วยถ่ายรูปให้พวกคุณนะหัวปังหนีมันถ่ายเจ้าทำไมต้องสอนประโยคนี้ก็แบบ
ไม่ว่าถ้าเราอะไปเที่ยวเมืองจีนบางทีเราก็อยากจะถ่ายรูปแบบรวมๆหลายๆคนเนาะก็จะหาคนช่วยให้คนช่วยเวลาเรายื่นโทรศัพท์ไปให้เขาหรือยื่นกล้องว่าเออชิงหนีปังหัวมันพายเจ้าม้าฝันหนีปังหัวมันพายเจ้ารบกวนช่วยถ่ายรูปให้พวกเราหน่อยใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยเราเห็นนักต่างชาติกำลังชมอะไรอยู่แล้วเขาก็แบบมองอย่างเงี้ยแบบรุมๆอยู่อ๋อแล้วอะไรวะเกย์วะเกย์นี่มันใช่วะเกย์พายเจ้าวะเกย์นี่มันพายเจ้าได้หมดนะถ้าเราใช้ปังเราแบบออกเขาเรียกว่าออกเสนอก่อนว่าเออเดี๋ยวเราจะช่วยนะวะปังพายเจ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเนาะใช่ไหมคะหรือบางทีจะโอ้ที่ที่คนเยอะอากาศร้อนมาก天气อากาศแล้วก็เหินเร่อก็คือร้อนมากนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือนะคะที่ใช้ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่า Chinese Soicy อันนี้จะเน้นการสื่อสารล้วนๆนะคะมันจะแตกต่างกับคอร์สเมื่อกี้ที่หมายฟังเราซื้อแนะนำไปอันนั้นคือจะเน้นแบบฟังพูดอ่านเขียนนะคะก็ไปในสเต็ปค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงเหมาะสำหรับไปเรียนเพื่อไปสอบเรียนเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศ อะไรแบบนี้นะคะแต่เล่มนี้เนี่ยจะเน้นการสื่อสารมันจะเห็นไหมคะว่าคำศัพท์ประโยคต่างๆเนี่ยมันคือเรียนเราใช้ได้เลยใช่ค่ะอันค่ะมันเกิดใครอยากจะเน้นแบบสื่อสารพื้นฐานแต่ก็มีคำศัพท์แบบเยอะแยะมากมายนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยก็มีเหมาะกับที่คนไทยใช้ละค่ะเป็นดีมากเลยค่ะก็ Chinese so easy เลยใช่เหมือนกันราคาก็เท่ากัน 4,000 เช่นกันดูไลฟ์นี้ให้โปรโมชั่นเฉพาะไลฟ์ที่449แคปภาพพวกเราส่งมายิ้มสวยๆเด้อภาพนี้นะไม่ใช่หมาภาพแบบโอ้ปัดจำอ่ะอาปากปัดจำไม่ซึ่งแต่ส่วนใหญ่จะจ้างพายจุ๋ยปลาตัวเสือห่ออ่ะทุกทีเลยภาพยิ้มสวยๆแบบนี้นะคะถูกใจภาพแบบนี้ถูกใจเราซื้อรับไปเลย 2,000 บาทเท่านั้นแล้วไปเรียนกันตลอดชีพมีอะไรมาคุยกันเราซื้อเป็นโค้ชเป็นเมนทอร์ให้ตลอดทั้งตลอดคอร์สเพราะคอร์สอยู่ตลอดเราซื้อก็อยู่ตลอดอยู่เป็นเพื่อนพวกเรานะคะคอยให้ความรู้ความปรึกษามีอะไรเนี่ยแบบงงสงสัยตรงไหนอินบ็อกซ์มาถามได้ไม่เป็นไรนะคะบางคนถามว่าเออหนูถามแล้วซื้อตอบเหรอตอบสินะคะถ้าลืมตอบหนูก็กระทุ้งมาอีกทีนึงนะคะอินบ็อกซ์มาอีกก็จะตอบหนูอีกนะคะคอร์สนี้ดีมากอยากให้ทุกคนได้ลองเรียนควบคู่กันได้นะคะ 4,000 ได้2คอร์สปกติ 8,000 นะลง2คอร์สเหลือแค่ 4,000 แล้วหนูเรียนได้ตลอดคุยกับซื้อได้ตลอดแล้วมาปล่อยของในไลน์หนูจะรู้เลยว่าเฮ้ยมาของนี่ใช่ต้องมาปล่อยของคือหลายคนที่ลง2คอร์สเนี้ยก็มาปล่อยของในเนี้ยนี่แหละใช่มั้ยเออสนุกสนานนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะเนี่ยหลายคนเทียนชิงเหรอชิงปังหวงเป็นพายเจ้าเทียนชีปุไทเยอร์ก็มีใช่ค่ะอย่างวัน2วันนี้นะเทียนชีปุไทเยอร์ใช่เออพูดหลังเยอะหูเยอะนะคะก็เอาเป็นว่าใครสนใจนะคะสำหรับคอร์สออนไลน์ของป๊อปปี้หยางเหล่าซือนะคะอันนี้คอร์สที่เหมยฟังเหล่าซือแนะนำคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนส่วนอันนี้คอร์ส Chinese So Easy นะคะอันนี้เน้นการสื่อสารเบื้องต้นส่วนอันนี้คืออะไรคะเหมยฟังเหล่าซือเน้นฟังพูดอ่านเขียนนะคะเหมาะสำหรับคนที่จะไปสอบ HSK จบเนี้ย3คอร์สสามารถไปสอบ HSK 1ถึง3ได้หรือคนที่ต้องการไปขอทุนนะคะเพื่อเรียนต่อประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยเหมาะกับคอนี้ใครนี้อ๋อต่อไปหนูจะต้องไปสอบแพทจีนหนูอันนี้ก่อนเตรียมพร้อมก่อนเออนะคะแต่ถ้าใครเน้นแบบว่าต้องการเจอคนจีนแล้วนะคะก็อันนี้เลยนี่เลยค่ะใช่ซึ่งเองควบคู่กันได้มันขำๆเลยแล้วเก่งแน่นอนมาคุยกับพี่หยางเราซื้อได้นะคะโอเคเก็บดีกว่าขอถามอีกประโยคก่อนไปนะจ๊ะแถมนี้นี่โอ้น่าสนใจอ่ะประโยคนี้รู้ว่าไม่ฟังหรือเขาจะได้ป่ะนะ这是我的二维码你可以扫描อ๋อแนวโหอ๋อคิดดูชอบใช้อยู่ตำราอื่นไม่มีนะคะต้องมีกับบางอย่างนี่เขาบอกว่าทันสมัยอ่ะโห这是我的二维码คืออะไรคะเดี๋ยวหาขวด二维码อันนี้ไม่มีหมอเพราะว่าของอันนี้หมอเป็นเออไว้ใหม่ก็เป็นไลน์เฉยๆโพสอ่าๆๆไหนๆมาเปิดไวซินละกันไวซินเออไว้มา我的二维码我点进去啊点进去就是这样的二维码就是美方老师的二维码นะคะเครื่องของซื้ออันนี้ไม่มีว่าเราซื้อแบบอันนี้ใช้เฉพาะในไลน์อ่านไลน์เฉยๆนะคะ
ครื่องเอ่ยหมายนี้กำลังไลฟ์อยู่อ่ะเวลาที่เราเจอเพื่อนคนจีนเนาะบางทีอยากจะติดต่อเขาเขาถามประโยคแรกนี่โอเวชิมะใช่เจียเจียเวชินค่ะเจียเนี่ยใครออกจากไลฟ์ไปน่าเสียดายมากกับเขามาเออนี่โอเวชิมะเขาถามเนี่ยคุณมีวีแชทไหมใช่มากไหมนี่โอเวชิมะปุ๊บหยอ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 แล้วต่อเลยเออเวหมาว่าได้เอาไว้หมาก็คือเนี่ย QR code ของทางเอาไว้หมาคือ QR code QR code คือเอาไว้หมาเอาไว้หมาคือ QR code QR code QR code ไม่ใช่หมาเขาเล่นมุก QR code คือเอาไว้หมาไม่เราบอกว่าเอ้ยนี่คือ QR code ของฉันนะเนี่ยเวลายื่นนะคะไปฟังหรอกขอทำท่าหน่อยนะนิยมนิยมเอาไว้หมามาเขาถามมาใช่ไหมหรือว่ายอ这是我的二维码请你扫描แต่扫描เนี่ยมันยาวไปค่ะ扫一扫ค่ะเห็นไหมตรงนี้ก็มีเขียน扫一扫อ่ะ请你扫一扫โอเคบ้างประมาณนี้จบมีเอาไว้ชิมไหม有这是我的二维码请你扫一扫ใช่แบบนี้แหละอยากพูดเป็นไปเจอกันในคอร์ส Chinese so easy นะคะบอกแล้วคือมันตลกจริงคือตลกแล้วได้ความรู้ไม่ใช่ตลกแบบไม่ได้ความมันสนุกไม่เรียกว่าตลกเรียกว่าสนุกแบบเรียนมันสนุกแล้วก็ได้ใช้จริงอ่ะที่สำคัญจริงว่าอันนี้ได้ใช้จริงนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครบอกว่าชิงเก๋วหลงเจี๊ยบที่ถือนะอีเมล address นี่คือแบบต้องเป็นทางการจริงๆแบบถือว่าทำการค้าการค้าแล้วต้องการค้าแบบไม่ใช่การค้าแบบธรรมดานะถ้าทำแบบก็คือเวซินธรรมดาใช่ต้องเป็นแบบธุรกิจอ่ะแบบต้องส่งอะไรแบบมีอะไรแบบว่าจะชื่อ正式的วางการวางแผนอะไรต่างๆที่มันเยอะๆยาวๆเป็นแบบเป็นข้อความเป็นเล่มๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องส่งผ่านอีเมลเพราะว่ามันสามารถส่งไฟล์ใหญ่ได้แต่ถ้าทั่วไปอย่างเงี้ยค้าขายทั่วไปก็เวซินนะก็จะมีเวซินมาจะไม่ใช่มาไม่ค่อยเป็นแบบโยเจียนโยเจียนแล้วก็สาวเลยนะคะโอเคไปกันเถอะค่ะรู้แล้วชาชีก็ตื่นแล้วนะคะOK, 那么今天我们俩就先教大家到这里，希望大家喜欢我们的视频。如果喜欢的话，不要忘记点赞、送大爱，还有分享นะคะ。ถ้าใครชอบนะคะ，ก็คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางซึกกับเหม่ฟางเฉินให้ออกมาสอนควบคู่กันแบบนี้บ่อยๆ เอาไหมถ้าเอาตาเยาสื่อกลัวหลายถ้าเอาก็ยาวๆส่งมาเลยไงยาวๆเอานะคะนุชที่บอกว่าเท่าที่เจอนะคะตอนนี้เจ้านายระดับสูงก็ใช้ WeChat ค่ะใช่หรือใช้กันหมดค่ะเนาะโยไม่โยมีแต่หมิงเพี้ยนอ้อนอันนี้มีน้ำเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้อยู่หมิงเพี้ยนก็ยังใช้อยู่เนาะแล้วก็จะมีแบบเตี้ยนสื่อหมิงเพี้ยนด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็สาวเมียวเสร็จแล้วไงพอสาวยี่สาวเสร็จแล้วก็เอ้ยนั่นก็หัวกินนี่ฟาวแต่หมิงเพี้ยนเหรอก็ใส่ก็คือส่งเนี่ยหมิงเพี้ยนผ่านทาง WeChat ไปเลยนะคะก็เป็นการลดโลกร้อนด้วยหวนเป่าหวนเป่าด้วยนะคะแล้วก็มีใครอันนี้วันนี้ไม่ว่าติดประชุมอยู่เดี๋ยวมาดูย้อนหลังนะคะได้ค่ะนะคะสาวจิฟู่เป่าได้จิฟู่ก็สาวก็ช้อปปิ้งซื้อของสาวเอ้ยไวหมาใช่ค่ะโหน่ารักวันนี้ได้สับเยอะมากชอบใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเรียนกันใหม่นะพรุ่งนี้มา2นะดีไหมมา2ดีไหมถ้าดีนะคะก็พิมพ์คำว่าเห่าเห่าเห่านะคะ HAO มาเลยค่ะเห่าแปลว่าเอามากันสองคนนะคะนะถ้าไม่เห่าก็มาคนเดียวโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางเราซื้อและเหม่ยฟางเราซื้อนะคะได้มารวบรวมคำศัพท์ประโยคต่างๆแล้วก็มาแบ่งปันทุกคนนะคะแบ่งปันคือเฟินฉางนะคะเกินตาจะเฟินฉางเกินตาจะเฟินเสียงก็คือมาแบ่งมาแชร์กับพวกเรานะคะก็จบไลฟ์แค่นี้ทุกคนก็แยกย้ายกันเนาะรีบไปนอนจ่อเตียงช่วยหวานอ่านเชียร์ตาจะโชว์กันใจเจียนสวัสดีค่ะ